الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่รายการเรื่องเล่าสุดข่าวครับ Whitening Stories ของเราในวันนี้นะครับนำเสนอพี่น้องต่อในเรื่องของยินนะครับเราได้เรียนนะครับพี่น้องแล้วเกี่ยวกับเรื่องของยินนะครับในครั้งก่อนนะฮะเกี่ยวกับประเภทของยินซึ่งแน่นอนครับพี่น้องครับยินเนี่ยมีหลายประเภทใช่ไหมครับแล้วแต่การแบ่งบางทีพี่น้องถ้าหากว่าพี่น้องไปอ่านหนังสือนะครับเล่มอื่นๆน่ะพี่น้องก็อาจจะไปเจอการแบ่งที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอาจจะแบ่งที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าผมได้เรียนพี่น้องแล้วว่าการแบ่งของหะดีษนะครับท่านนบีก็แบ่งเป็น3ประเภทนะครับแต่ว่าตรงนี้อุลามะเขาต้องการที่จะเจาะจงนะครับเป็นส่วนยินนะฮะที่ว่าเป็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างนะครับตามสภาพนะครับคราวนี้ครับพี่น้องครับในเรื่องของยินฮะครั้งก่อนเราเรียนแล้วว่าอัลยินนี่นะครับหรือว่ายินเนี่ยก็หมายถึงยินทั่วไปยินทั่วไปเนี่ยนะครับก็เป็นยินที่ว่าใช้เรียกมัคลูกที่ถูกสร้างมาจากไฟนะครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะมองเห็นเขาได้เนี่ยนะครับด้วยกับตาเปล่าของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีทั้งประเภทที่เป็นชัยฏอนผู้ปฏิเสธแล้วก็มาล่อลวงเรานะครับแล้วก็จะมียินดีที่เข้ารับอิสลามอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทของยินต่างๆนะครับแต่ถ้าจะแยกย่อยออกมาก็จะมีถ้าพี่น้องเจอพวกยินที่เป็นระดับที่ต่ำสุดพวกหมาดำเนี่ยนะฮะหมาดำตรงนี้ฝากพี่น้องนิดนึงนะครับหมาดำที่เป็นยินเนี่ยก็จะเป็นหมาที่ว่าดำทั้งตัวเลยนะครับตาก็ดำตัวก็ดำไม่มีขาวเลยอันนี้คือหมาที่เป็นยินหรือว่าเป็นชัยฏอนเนี่ยนะครับซึ่งในหะดีษเนี่ยท่านนบีบอกว่าให้ฆ่าหมาดำได้นะครับถ้าเป็นหมาดำนะเพราะว่ามันเป็นชัยฏอนนะครับที่ผมได้เรียนพี่น้องแล้วที่ว่าซอฮาบะห์ถามว่าเออหมาดำมันต่างอะไรกับหมาสีอื่นเนี่ยนะครับก็หมาดำเป็นชัยฏอนเพราะนั้นพี่น้องก็ดูนิดนึงนะครับบางทีหมาเนี่ยมันมีลายขาวมีอะไรตรงนี้ก็ไม่ใช่ใช้ต่อนะครับคราวนี้พี่น้องครับในประเภทยินที่เรากล่าวครั้งที่แล้วเรื่องอาริห์ยินประเภทอาริห์เรียกเนี่ยแปลว่าลมนะฮะในภาษาอาหรับเรียกเนี่ยแปลว่าลมนะฮะลมพายุลมต่างๆเนี่ยเรียกว่าเรียกคราวนี้เรียกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประเภทยินที่ผมได้อธิบายพี่น้องแล้วว่าก็จะมีพลังมีอำนาจในระดับหนึ่งในการที่ว่าจะทำให้เกิดลมนะครับแรงขึ้นได้แต่ก็ได้แค่นั้นแหละไม่ได้มากมายถึงขนาดว่าเกินระดับจนกระทั่งว่าทำให้เกิดพายุทอร์นาโดอันนี้ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับประเภทที่เราได้คุยกับพี่น้องในครั้งต่อไปหรือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะเราก็พูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องสงครามใช่ไหมสงครามระหว่างยินแล้วก็จะมีงูนะครับที่เป็นยินแล้วก็ชะฮีดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างตลอดเวลานะครับประเภทต่อไปที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือประเภทอามิรนะครับอามิรเนี่ยเป็นยินที่อยู่ประจำบ้านนะครับยินที่อยู่ประจำบ้านเนี่ยเราจะเรียกว่าอามิรนะฮะหรือคนไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนะฮะผีบ้านผีเรือนก็จะอยู่ตามหลังคาแล้วก็จะมากล่อมเด็กบ้างนะครับบางทีก็แต่งชุดไทยนะฮะอันนี้ความเชื่อของคนไทยนะครับแต่ว่าอามิรเนี่ยเป็นยินที่เป็นประเภทหนึ่งจริงๆครับที่ว่าอยู่ตามบ้านของเราเนี่ยนะฮะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวถึงประเภทของยินอามิรไว้เหมือนกันนะครับท่านบอกว่าอินนาลิฮาซิลบุยุตอาวามิรในบ้านของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะมีอาวามิรอยู่หรือว่าอามิรนั่นแหละนะครับก็จะมีพวกอามิรอยู่วะอิซารออัยตุมชัยอันมินฮาฟะฮัรริจูอะลัยฮาซะลาซันฟะอินซะฮะบะวะอิลลาฟักตุลูฮุฟะอินนะฮูกาฟิรุนนะครับหะดีษนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านนบีบอกเตือนพวกเราเนี่ยนะฮะที่ว่าอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกับยินด้วยทุกบ้านเนี่ยจะมียินทุกบ้านเนี่ยนะฮะจะมียินอยู่ด้วยเนี่ยยินประเภทเนี่ยนบีบอกว่าก็คืออามิรหรือว่าอาวามิรเนี่ยจะเป็นพระหุพจน์เนี่ยนะครับอามิรเนี่ยก็จะบางทีจะมาทำความรำคาญให้กับเจ้าของบ้านนะครับอันนี้เป็นพวกอามิรเนี่ยให้เราเห็นบ้างโผล่มาให้เห็นบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วอามิรเนี่ยจะโผล่มาให้เห็นในร่างของสัตว์นะครับอาจจะเป็นพวกงูเนี่ยนะอันนี้บ่อยมากเลยนะครับจะเป็นพวกงูจะโผล่มาแล้วก็จะมารบกวนเราเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าถ้าเราได้ยินแบบนี้เนี่ยให้พูดให้เตือน3ครั้ง
บอกยินเลยบอกว่าเนี่ยบ้านฉันอย่ามากวนอย่ามาวุ่นวายถ้ามาวุ่นวายเนี่ยนะครับหลังจาก3ครั้งนบีบอกว่าฟักตูลูถ้าเกิน3ครั้งแล้วยังเห็นมาวุ่นวายมาเจาะแจ้เนี่ยนะฮะนบีบอกฟักตูลูฆ่าได้เลยฆ่าได้เลยนะครับฟะอินนะฮูกาฟิรุนเพราะอามิรตัวประเภทเนี่ยจะเป็นกาเฟตแล้วไม่ใช่มุสลิมแล้วนะฮะเป็นกาเฟตแล้วเพราะฉะนั้นยินเนี่ยนะฮะยินที่เป็นมุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยล่าลานจะไม่ค่อยกวนเราเท่าไหร่ครับนานๆจะโผล่มากวนเรานะครับอามิรมีเหมือนกันพี่น้องบางคนเคยเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็คือหลับอยู่ดีๆนอนอยู่ดีๆนะฮะถึงเวลาก็มาปลุกบางคนนี่หลับยาวเหนื่อยฮะซุบโบเข้ามาถึงก็มาปลุกนะครับปลุกตื่น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 นะครับหรือว่าบางทีรู้สึกเหมือนกับว่าโดนเหมือนกับมีคนเอาน้ำมาพรมเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือประเภทของอามิรเหมือนกันเนี่ยนะครับก็มาพรมให้ตื่นตื่นเสร็จแล้วก็ให้เราละหมาดบางทีก็มาปลุกละหมาดตะฮัจญุดอันนี้ก็มีนะฮะยินประเภทอามิรอันนี้ถือว่าเป็นยินดียินมุสลิมนะครับหรือว่าบางเหตุการณ์ที่น้องอาจจะเคยเห็นในมัสยิดมัสยิดเองเนี่ยเรื่องเล่าเนี่ยบ่อยมากเลยฮะหลายที่เลยนะครับในที่ที่ภาคเหนือก็มีนะครับภาคกลางภาคใต้มีทุกภาคในที่เชียงใหม่เนี่ยผมเคยได้ยินนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังนานมาแล้วนะฮะเขาบอกว่ามีคนเนี่ยนะฮะไปนอนคือจะเป็นเขาจะมีช่วงคืนอดหลับอดนอนอะไรของเขาเนี่ยนะฮะเขาก็พอใกล้ๆเช้าๆปุ๊บเนี่ยหรือว่าก่อนหน้านั้นคืนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปนอนกันในสุเหร่าแล้วพอนอนในสุเหร่าเนี่ยก็มีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งอ่ะอาวุโสกว่าอายุมากกว่าก็ไปนอนขวางประตูขวางประตูสุเหร่าเนี่ยนะฮะก็นอนอยู่งั้นแหละนะครับแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาประมาณสักตีสองตีสามเนี่ยนะฮะอยู่ๆก็ถูกอุ้มครับพี่น้องครับไม่ได้ถูกอุ้มขึ้นรถตู้นะฮะถูกอุ้มเอาไปวางไว้อีกที่หนึ่งข้างๆไกลๆสุเหร่าหน่อยข้างๆสุเหร่าเลยนะครับอุ้มไปวางไว้แล้วก็มีเสียงด้วยนะครับประมาณบ่นว่ามาขวางทางนะครับคนเขาจะมาละหมาดจะมาทำอามัณฑิบาได้นะครับอันนี้ก็วันรออาลัมก็สิ่งต่างๆเราเนี่ยแหละครับพี่น้องครับก็คือว่ายินประเภทอามิรเนี่ยก็จะอยู่ประจำนะครับอาจจะอยู่ประจำที่สุเหร่านะครับหรือว่าอาจจะอยู่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งในวัดในโบสถ์เนี่ยนะฮะหรือในสถานที่ต่างๆในอาคารต่างๆนั่นก็จะมีอามิรอยู่นะครับอามิรเนี่ยก็จะอยู่ตามสถานที่อาคารก่อสร้างต่างๆถ้าเป็นบ้านมุสลิมอามิรก็จะเป็นมุสลิมจะเป็นยินมุสลิมนะครับน้อยที่ว่าอามิรจะเป็นกาเฟตเพราะว่ากาเฟตกับมุสลิมเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับถ้าเป็นยินมุสลิมเนี่ยนะพี่น้องเอาพูดง่ายเวลาเข้าบ้านเราอ่านบิสมิลลาห์เนี่ยชัยฏอนก็บอกไม่มีที่นอนเวลาเราจะกินข้าวเนี่ยอ่านบิสมิลลาห์น่ะชัยฏอนก็บอกไม่มีอาหารกินที่นอนก็ไม่มีอาหารกินก็ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับบ้านนี้ไปที่อื่นนะยินไปหมดครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นบ้านของใครที่มียินรบกวนบ่อยๆเนี่ยนะครับพี่น้องให้เราสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่ยินมุสลิมเพราะยินมุสลิมนะครับมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันเรารักกันครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกวนกันหรอกแต่ถ้ามากวนเนี่ยสันนิษฐานว่าจะเป็นกาเฟสแล้วล่ะพอเป็นกาเฟสปั๊บนะครับพี่น้องครับเวลาเข้ามากวนเวลาเข้ามาอะไรนะพี่น้องต้องดูรอบบ้านพี่น้องก่อนละทำไมยินมาถึงมากวนเราได้ถ้ายินมากวนเราได้แสดงว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะที่จะให้ยินอยู่ครับเอาเหมาะยังไงนบีบอกในหะดีษเนี่ยนะครับที่ผมเล่าให้ฟังเข้ามาบ้านพี่น้องบางคนไม่เคยอ่านบิสมิลลาห์เลยครับเข้ามาถึงก็โวยวายโบกเวกบางคนเข้ามาเอ้ยนะครับสบายดีไหมพ่อหิวข้าวแม่ข้าวเสร็จหรือยังนะครับมาถึงหรือว่าบางทีก็น้องเหนื่อยเนี่ยเอาข้าวมาเร็วเสิร์ฟเร็วนะครับบางคนมาถึงก็โยนกระเป๋าโยนของคือไม่มีบิสมิลลาห์ในการเข้าบ้านพอไม่มีบิสมิลลาห์ปุ๊บครับพี่น้องครับเข้ามาใช้ตอนก็เข้ามานอนด้วยบ้านอยู่ได้เวลากินข้าวก็เหมือนกันนะครับก็ไม่มีบิสมิลลาห์ครับกินไม่มีบิสมิลลาห์ยินใช้ตอนก็มากินด้วยครับนอกจากนั้นยังไม่พอฮะในบ้านนี่ก็มีรูปภาพเต็มไปหมดเลยทั้งบ้านโดยเฉพาะรูปแต่งงานนะครับพี่น้องครับแต่งงานกันแล้วก็แขวนรูปรับปริญญาก็แขวนไว้ที่บ้านเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามะลาอิกะห์จะไม่เข้าบ้านที่ว่ามีหมาแล้วก็มีรูปภาพครับพี่น้องครับถ้ามะลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านที่มีหมาไม่มีรูปภาพมีหมาหรือว่ามีรูปภาพพี่น้องที่ดูอะไรจะเข้าฮะมะลาอิกะห์ไม่เข้ากับชัยฏอนฮะชัยฏอนพอชัยฏอนเข้ามาพี่น้องครับมันก็ไม่แปลกที่มันจะมากวนพี่น้องอ้าวอาหารก็มีที่นอนก็มีมะลาอิกะห์ก็ไม่เข้าฉันก็เข้าสิแล้วก็ที่บ้านทําอะไรบ้างวันๆก็มีแต่เสียงเพลงก็เปิดกันทั้งวันเลยนะครับเช้ามาก็คาราบาวเย็นมาก็อะไรไมเคิลแจ็คสันนะครับตอนค่ํามาก็อะไรก็ไม่รู้เปิดกันเต็มทั้งวันทั้งวันเลยนะทุกคือทั้งวันมีแต่เสียงเพลงพอเสียงเพลงเสร็จก็เอาละ
ดาราดูหนังนะครับฆ่ากันตายตบกันตายตีกันตายทำซีนาแย่งสามีแย่งภรรยากันอยู่อย่างเงี้ยสังคมแบบนี้ชัยฏอนก็มานั่งนะครับเพราะมันเป็นความชั่วความชั่วชัยฏอนก็ชอบมาดูด้วยโอ้โหดีเลยทำซีนาดีเลยชอบลูกหลานแล้วก็ดูไปทำซีนาไปนะครับคนก็ดูไปแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะสั่งสอนลูกหลานเราได้ยินก็มาเต็มยินมาเต็มท้ายที่สุดเวลายินมากวนก็มากวนเราสิครับเพราะว่าอยู่มีความสุขยินอ้วนนะพี่น้องยินอ้วนมีความสุขก็อยู่กันสบายเอาแล้วยินมุสลิมทำไมไม่อยู่บ้านเราครับพี่น้องครับยินมุสลิมเนี่ยเขามีอามานิบาระเขาไม่อยากอยู่หรอกครับมาถึงบ้านมีแต่เสียงดนตรีโออยู่ไม่ได้เข้ามาในบ้านก็มีแต่ชัยฏอนเต็มไปหมดยินกับชัยฏอนนะฮะยินที่เป็นมุสลิมกับชัยฏอนเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับเป็นอยู่แล้วต้องทะเลาะทำสงครามกันเอ้าชัยฏอนก็อยู่ในบ้านอาหารเวลาหิวพี่น้องคิดดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะฮะอาหารของยินมุสลิมเราเนี่ยเรายินเนี่ยจะได้กินอาหารทุกอาหารที่ว่าเรากินแล้วอ่านบิสมิลลาห์หมายว่าพี่น้องเวลาพี่น้องอ่านบิสมิลลาห์เนี่ยนะฮะอาหารที่เหลือเนี่ยซากอาหารเนี่ยนะครับยินก็จะมาอ่านบิสมิลลาห์ต่อแล้วก็จะกลายเป็นอาหารเขาก็จะกินอาหารต่อได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อ่านบิสมิลลาห์เวลากินข้าวเนี่ยชัยฏอนกินแต่ยินที่เป็นพี่น้องของเราเนี่ยไม่ได้กินด้วยพี่น้องเราคิดดูเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวลากินข้าวเนี่ยพี่น้องอ่านบิสมิลลาห์น่ะพี่น้องนอกจากว่าพี่น้องจะอิ่มและได้บารอกัตแล้วน่ะพี่น้องยังส่งต่ออาหารของพี่น้องให้กับยินดีๆที่อยู่ในบ้านเราด้วยครับพี่น้องครับยินที่เป็นมุสลิมพี่น้องอ่านอัลกุรอานเขาก็มีความสุขครับได้ยินอัลกุรอานพี่น้องละหมาดเขาก็ละหมาดด้วยถ้าพี่น้องละหมาดตะฮัจญุดพี่น้องครับยินก็มาละหมาดตะฮัจญุดกับพี่น้องด้วยครับนั่นคือพี่น้องที่รักกันจริงแล้วเขาก็เป็นยินประเภทที่ว่าวันไหนเห็นเราปกติละหมาดประจำว่าวันนี้ไม่ได้ละหมาดเขาก็จะมาปลุกเราครับเพราะเขารักเราไงอยู่บ้านนี้ฉันมีทั้งอาหารกินอยู่บ้านนี้ฉันมีแต่เสียงอัลกุรอานดีๆอยู่บ้านนั้นฉันมีแต่อันนั้นอันนี้นะครับมีแต่สิ่งดีๆก็มาปลุกตะฮัจญุดหน่อยคืนนี้สมหวังตื่นตะฮัจญุดหน่อยอิบรอฮีมตื่นหน่อยเงี้ยนี่คือยินเขาก็จะมีความสุขในการที่จะมาช่วยเราในการทำอามัณฑิบาดะครับพี่น้องครับบางคนกลัวยินบอกว่าไม่อยากจะมียินอยู่ในบ้านไม่เอาเลยได้ไหมนะครับก็พี่น้องก็เลือกเอาแล้วกันเลือกได้สองอย่างระหว่างยินดีกับยินร้ายนะครับยินดีเขาชวนพี่น้องไปสิ่งที่ดีๆยินชั่วเขาก็ชวนพี่น้องไปทำในสิ่งที่ชั่วนะครับเพราะนั้นฝากไว้ว่าอามิตรยินประจำบ้านเนี่ยนะครับก็เป็นยินที่คอยเป็นยินที่อยู่ในที่ของเขาเนี่ยนะครับประจำที่ของเขาเนี่ยบางทีอาจจะมีบ้างที่จะมาทักทายพี่น้องตามโอกาสตามจังหวะนะครับเหมือนกับเรื่องเล่าเมื่อประมาณสัก100ปีแล้วนะครับเขาเล่าผู้หลักผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะสมัยคุณปู่นู่นนะครับก็มีบางครั้งที่ว่าคนดีๆเนี่ยนะเขาละหมาดพอเขาละหมาดที่บ้านเนี่ยนะฮะละหมาดที่บ้านอยู่ๆก็ภรรยาเนี่ยนะฮะตื่นมาตอนเช้าพอภรรยาตื่นมาตอนเช้าก็เห็นสามีละหมาดแล้วก็เห็นมีคนละหมาดด้วยอีก 2-3 คนข้างหลังสามีฮะก็กลายเป็นซอฟละหมาดพอเห็นเป็นซอฟละหมาดปุ๊บทำอย่างไรครับพี่น้องครับภรรยาเนี่ยก็ดีฮะเห็นว่ามีแขกด้วยเหรอวันนี้แปลกจังเพิ่งเห็นนี่แหละภรรยาก็ไปต้มชาครับพี่น้องครับไปต้มชาต้มกาแฟต้มอาหารนะครับเตรียมอาหารเสร็จแล้วก็พอสามีละหมาดเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วภรรยาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟสามีก็งงทำไมอยู่เอาชาอะไรมาเสิร์ฟเต็มเลยนั่นนะครับภรรยาก็บอกก็เห็นมีแขกไงพี่เดี๋ยวพี่แขกหิวนะครับก็เอามาให้จะได้กินกันสามีก็งงก็บอกแขกไหนไม่มีเมื่อกี้พี่อยู่คนเดียวเมื่อกี้เห็นน้องเห็นพี่ละหมาดอยู่แล้วก็มีคนละหมาดอยู่ด้วย 3-4 คนเนี่ยก็บอกไม่มีพี่ละหมาดคนเดียวไม่มีแขกที่ไหนเลยรู้เลยครับพี่น้องใครที่มาละหมาดยินนะครับยินดีๆเขาก็มาละหมาดกับเรานะครับแต่หลายคนก็คงจะบอกว่าไม่เป็นไรยินดีก็ละหมาดของเธอไปเองด้วยกันไม่ต้องมาละหมาดร่วมกันนะครับก็มีเหมือนกันนะฮะบางคนที่ละหมาดแล้วก็พอสลามขวาก็เห็นทั้งแถบเนี่ยนะฮะสลามซ้ายเสร็จก็วิ่งเลยนะครับก็กลัวเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นมุสลิมเราอีกกลุ่มนึงอยากบอกพี่น้องว่าถ้าพี่น้องละหมาดแล้วเห็นยินมาละหมาดด้วยเห็นอะไรแปลกๆละหมาดด้วยพี่น้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวเลยพี่น้องดีใจเลยพี่น้องเป็นอิหม่ามของยินนะครับกี่คนครับที่จะมีโอกาสเป็นอิหม่ามของดินนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้อามิตรเพราะนั้นในหะดีษบทนี้นบีบอกว่าอามิตรบางทีก็จะมารบกวนเราเนี่ยพอรบกวนเราก็บอกไปเลยอย่ามากวนนะครับอันนี้บ้านมุสลิมอย่ามาให้เห็นอีกไปให้พ้นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ไปให้ก็พอไล่ไปนะครับพอเกิน3 วันแล้วยังอยู่เนี่ยนบีให้ฆ่าเลย
พราะว่าถ้าเป็นยีนก็เป็นยีนเลวเป็นกาเฟตแต่ถ้าไม่ใช่ยีนนะครับก็เป็นงูจริงๆนะฮะคราวนี้ในเรื่องของงูอินชาอัลเลาะห์นะครับผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องอีกทีนึงนะครับที่ในหะดีษนบีที่พูดเรื่องงูว่างูอยู่ในบ้านเนี่ยนบีบอกว่าอย่าฆ่านะถ้าเจองูเนี่ยอย่าฆ่านะให้บอกก่อน3วันนะครับถ้าเจอ3ครั้งเนี่ยนะไม่ใช่3วัน3ครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิน3ครั้งแล้วยังเห็นแล้วค่อยฆ่านะฮะบางคนก็แบบว่าโอ้ทำได้ไงอาจารย์งูเห่าเนี่ยตัวเบลเลอร์ยาวอยู่5เมตรนะฮะจริงงูเห่าไม่ถึง5เมตรหรอกงูเห่ามันยาวสูงสุดก็ประมาณเมตรครึ่งเกือบ2เมตรนี่เต็มที่แล้วไม่มียาวเกิน2เมตรแน่นอนนี่งูเห่านะแต่งูจงอางเนี่ยเป็นไปได้งูจงอางเนี่ยอาจจะ3เมตร4เมตร5เมตรเนี่ยนะครับบอกงูจงอางอยู่ในบ้าน5เมตรเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าเออไปถ้าเป็นยินก็ไปก่อนก็พอดีครับตายกันก่อนพอดีนะครับอันนี้ไม่ใช่นะก็มีรายละเอียดเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของงูเนี่ยนะฮะงูประเภทที่นบีบอกว่าไม่ให้ฆ่าให้เตือนให้ไล่ไปก่อนเนี่ยจะเป็นงูประเภทที่ว่าเป็นงูที่ประจําเห็นเป็นประจําในบ้านนะครับเขาเรียกว่างูที่อยู่ประจําบ้านคือในสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยเราฮะเรามีคอนโดมิเนียมเรามีอะไรพวกนี้จะไม่มีงูไม่มีอะไรนะแต่สมัยก่อนเนี่ยบ้านเขาปลูกในป่าติดป่านะครับติดสวนติดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีบางทีงูก็เล็ดลอดเข้ามานะนี่คือเป็นงูประจําบ้านงูที่ว่าเห็นบ่อยๆนะจะเป็นพวกงูเขียวนะครับงูสิงงูอะไรพวกนั้นนะครับก็เป็นประมาณพวกเนี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นงูเหลือมด้วยนะฮะแต่ว่างูเหลือมตัวไม่ใหญ่เนี่ยนะครับนบีก็บอกว่าให้ไล่ก่อนไล่ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้า3ครั้งยังมาโผล่เนี่ยก็ให้ฆ่าได้ซึ่งตรงนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของงูบางตัวเนี่ยนะครับที่ว่าเขาจะเรียกประเภทนึงนะฮะยินประเภทเขาเรียกว่าตาเบี้ยตาเบี้ยก็คือยินประเภทที่ว่าตามคือชอบใครคนนี้ก็ตามอยู่อย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วก็ตามมาตลอดนะฮะบางทีก็ส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้หญิงนะฮะคือผู้หญิงเนี่ยชอบมากเลยกับคนนี้ก็ตามมาอยู่นั่นแหละนะครับก็สมัยซอฮาบะห์ก็มีเหมือนกันนะฮะที่ว่าตามมาอยู่ตลอดนะฮะซอฮาบะห์ก็จําได้เดี๋ยวก็มาเป็นงูเดี๋ยวก็มาเป็นอะไรอันนี้เดี๋ยวจะพูดคุยกับพี่น้องอีกทีในเรื่องของตาเบี้ยนะครับหรือว่ายินที่ว่าตามกันมาเนี่ยนะครับคราวนี้ในอาเมียเนี่ยมีอุลามะนะฮะได้อธิบายเกี่ยวกับอามิรไว้นิดหน่อยนะครับบอกว่าในบ้านในหลังคาของมุมินเรามุสลิมเราหรือว่ากาเฟสหรือว่าใครก็แล้วแต่ในทุกๆบ้านบนหลังคาเนี่ยก็จะมีที่อยู่ของยินอีกกลุ่มหนึ่งมาอยู่ด้วยหมายความจะมีครอบครัวด้วยนะฮะครอบครัวคนน่ะอยู่ข้างใต้แต่ครอบครัวของยินน่ะจะอยู่บนหลังคานะครับจะวิ่งกันไปเล่นกันไปอยู่บนหลังคาเนี่ยอันนี้ซอฮาบะห์อุลามะห์นะฮะเขาก็บอกว่าจะมีอยู่ทุกบ้านเลยนะครับเป็นเรื่องปกติตรงนี้พี่น้องบางคนกลัวยินเลยบอกอ๋อมาฟังเรื่องเล่าสีขาวแล้วรู้สึกมันจะเริ่มออกไปทางน่ากลัวนะฮะอันนี้พี่น้องไม่ต้องไปกลัวครับพี่น้องจะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามอย่าลืมว่ายินเนี่ยมีจำนวนมากกว่ามนุษย์มหาศาลเลยครับทุกที่เราอยู่เนี่ยจะมียินอยู่ครับบ้านพี่น้องที่พี่น้องอยู่เนี่ยก็มียินอยู่เยอะแยะครับพี่น้องเดินออกไปที่ถนนก็มียินอยู่เยอะแยะครับสมมติว่ามนุษย์เรามีสักในเมืองไทยนะฮะสัก60ล้านคนเนี่ยนะครับก็จะมียินมากกว่าอีกเป็น20 30 40 50เท่าครับมีเยอะไปหมดเลยนะครับก็รวมๆกันที่อุลามะห์บอกไว้ว่ายินน่ะอย่างน้อยที่สุดมีมากกว่าคน9เท่าแสดงว่าถ้าในประเทศไทยมี100ล้านคนเนี่ยนะฮะก็จะมียิน900ล้านตัวอยู่รอบๆในเมืองไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องก็คิดดูครับรถติดแค่ไหนของคนเนี่ยนะฮะยินติดก็เหมือนกันนั่นแหละครับเยอะพอๆกันเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องไปกลัวยินครับพี่น้องจะกลัวหรือไม่กลัวมันก็อยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับแต่ยินเนี่ยพี่น้องรู้ไว้อย่างนึงว่ายินเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทำอันตรายมาวุ่นวายกับเราได้ทำไม่ได้ครับเพราะว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้แล้วครับยินก็อยู่ในส่วนของยินมนุษย์ก็อยู่ในส่วนของมนุษย์มีน้อยครับที่ว่ายินนั่นน่ะจะโผล่มาวุ่นวายกับมนุษย์ได้น้อยครับและการที่ยินจะโผล่มาวุ่นวายกับเราได้ยินเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังอย่างมหาศาลครับพี่น้องครับถึงจะเข้ามาวุ่นวายเข้ามาอะไรกับป่วนกับเราได้เนี่ยเพราะนั้นถ้าพี่น้องเห็นยินแปลงกายแปลงร่างมาเนี่ยนะให้รู้เลยว่ายินน่ะใช้พลังอย่างมากและในการที่จะแปลงมาหลอกพี่น้องเนี่ยถ้าพี่น้องเจอแล้วก็ยิ้มหัวเราะนะครับหัวเราะไปให้ยินที่แปลงร่างมาหลอกพี่น้องเนี่ยนะฮะก็จบแล้วครับยินมันก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้เพราะว่าพลังงานมันก็หมดแล้วมันก็ต้องกลับไปอยู่ในโลกของยินอีกพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ยินน่ะส่วนใหญ่ไม่ยุ่งเรื่องมนุษย์อยู่แล้วนะครับแล้วถ้ามายุ่งเนี่ยมาอยู่ในโลกของมนุษย์เราเนี่ยเสี่ยงตายครับพี่น้องครับยินเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในโลกของมนุษย์เราเนี่ยเราสามารถที่จะฆ่ายินตายได้เหมือนกันเช่นยินแปลงมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ฆ่าได้แล้วถ้าเป็นคนเนี่ยนะ
แปลงมาเป็นงูเราก็ฆ่าได้นะครับก็หมายว่าต่างฝ่ายต่างก็สามารถที่จะสังหารกันและกันได้นะครับส่วนในเรื่องยินเข้าสิงสู่อะไรพวกนี้อินชาอัลเลาะห์ผมก็ได้เรียนพี่น้องไปมากพอสมควรแล้วนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะกลับไปดูได้นะครับหรือว่าในครั้งต่อไปอาจจะมีพูดคุยบ้างแต่ก็คงไม่เยอะนะครับแต่ถ้าพี่น้องอยากจะรู้เยอะรู้ละเอียดเรื่องยินสิงสู่เนี่ยนะฮะพี่น้องก็ดูโลกมืดแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะละเอียดเลยวิธีการไล่ยินไสยศาสตร์นะครับของเราก็คงจะพูดแค่เรื่องของยินไปเรื่อยๆนะครับทั่วๆไปแค่นั้นนะฮะงั้นคราวนี้อามิสก็เป็นคนไทยเขาจะเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนั่นเองนะครับก็จะอยู่ตามบ้านตามเรือนมาหลอกกันบ้างแต่ว่าความเชื่อเรากับของคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะไม่เหมือนกันนะฮะเขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณคนตายแต่เราไม่เชื่อว่าเป็นวิญญาณคนตายเรารู้ครับว่ายินก็คือยินที่เราสร้างมาไม่เกี่ยวกันนะครับประเภทต่อไปก็คือประเภทอัลอารวะห์นะครับอัลอารวะห์อารวะห์เนี่ยไม่ใช่เรียกนะฮะอารวะห์เนี่ยแปลว่าถ้าจะแปลนะมันจะแปลว่าวิญญาณยินประเภทอารวะห์หรือว่าที่เรียกว่าถ้าแปลว่าวิญญาณเนี่ยไม่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์แต่อย่างใดแต่ว่าอารวะห์เนี่ยหมายถึงยินที่เป็นระดับแกนนำของแต่ละคนแต่ละกลุ่มชนเนี่ยจะเรียกว่าอารวะห์อารวะห์ก็จะแบ่งเป็นนะครับซุฟลานะครับที่ว่าอารวะห์ซุฟลียะนะครับหรือว่าจะเป็นอาลาวียะก็แล้วแต่นะครับจะเป็นชั้นสูงกับชั้นต่ำถ้าเป็นชั้นต่ำเนี่ยก็จะเป็นอารวะห์ประเภทที่ว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มชนเล็กๆนะครับอาจจะเป็นประมาณว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นกำนันนะฮะก็จะมีเขาจะเรียกอารวะห์หมดเลยนะครับอารวะห์ประเภทผู้ใหญ่บ้านอารวะห์ที่เป็นกำนันอารวะห์ที่เป็นเทศมนตรีนะครับอารวะห์ที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะอารวะห์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีคือยินเนี่ยนะฮะพี่น้องครับยินน่ะจะมีโลกของเขาน่ะคล้ายๆกับโลกของเราจะมีการก่อสร้างจะมีการสร้างบ้านอยู่นะครับแต่ว่ายินแน่นอนฮะยินนอกจากจะสร้างบ้านอยู่เหมือนกับเราแล้วนะฮะยินเองเนี่ยก็จะมีที่อยู่ในถ้ำเหมือนกันยินจะชอบอยู่ตามถ้ำตามรูอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอินชาอัลเลาะห์เราจะมาพูดคุยพี่น้องในภายหลังอันนี้เป็นลักษณะของยินเช่นเดียวกันแล้วยินก็จะมีพาหนะก็จะมีพาหนะที่ใช้ในการขับขี่เหมือนกันนะครับยินก็มีม้าของยินพี่น้องคงจำได้ว่ามาลาอิกะห์เองก็มีม้าจำได้ไหมฮะที่ผมได้เคยเรียนพี่น้องแล้วว่าในสงครามเนี่ยนะครับสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะมีมาลาอิกะห์ขี่ม้ามาแล้วก็บอกอักดิมไฮซูมยาไฮซูมนะครับโอ้ไฮซูมลุยนะครับสู้ตรงนี้ก็คือเป็นชื่อของเป็นมาลาอิกะห์ที่มาเข้าร่วมในสงครามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เอาม้ามาด้วยม้าชื่อว่าไฮซูมอันนั้นเป็นพาหนะของมาลาอิกะห์ท่านนบีก็ได้ถามท่านญิบรีลนะครับว่ามาลาอิกะห์ท่านนี้คือใครที่บอกว่าอักดิมไฮซูมไฮซูมเนี่ยเป็นม้าของมาลาอิกะห์ที่ชื่ออะไรนะครับท่านญิบรีลบอกว่าโอ้ ละซูลุลลอฮ์ฉันจำไม่ได้หรอกว่าใครชื่ออะไรเพราะมาลาอิกะห์ในชั้นฟ้าเนี่ยจำนวนมหาศาลเลยฉันไม่ได้รู้จักหมดนะครับหมายความว่าท่านญิบรีลเนี่ยเป็นหัวหน้ามาลาอิกะห์ก็จริงแต่ก็ไม่ได้รู้จักมาลาอิกะห์ทั้งหมดเพราะมีจำนวนเป็นไม่รู้เป็นล้านล้านเป็นแสนล้านเป็นมากมายมหาศาลอันนั้นคือบรรดามาลาอิกะห์ก็มีพาหนะยินก็มีพาหนะเหมือนกันนะครับในกุรอานอัลเลาะห์ก็ทรงกล่าวไว้เหมือนกันถึงพาหนะของยินเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของอาคารบ้านเรือนแล้วก็เรื่องของพาหนะของยินนะครับการใช้ชีวิตของยินและก็โลกของยินอันนี้ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่เราจะมาพูดคุยกับพี่น้องในครั้งต่อๆไปพี่น้องคงจะจำกันได้ว่าอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมมีเหตุการณ์ที่ว่าคนนึงเนี่ยอยู่ๆหายไปเลยเป็น3ปี4ปีหายไปไหนไม่รู้แล้วอยู่ๆก็กลับมานะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยินบ่อยเลยนะในสตูลก็เคยได้ยินมีคนเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับว่านี่ชัวร์นะครับเป็นเรื่องจริงยืนยันได้เลยนะครับหายไปแล้วคนที่หายไปไหนนะครับคนที่หายก็เล่าว่าอยู่ๆฉันก็มีใครไม่รู้พาเข้าไปในหมู่บ้านนึงที่ฉันไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเลยแล้วฉันก็ไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นแล้วฉันก็มีครอบครัวแล้วฉันก็มีลูกแล้วฉันก็อะไรก็ไม่รู้ผ่านไปหลายปีฉันก็มานึกถึงครอบครัวของฉันแล้วฉันก็เลยเดินกลับมาข้ามแม่น้ำมาเสร็จแล้วก็มาเจอกลับมาในโลกของมนุษย์นะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวเล่าให้พี่น้องฟังอีกทีแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโลกของยินและก็การเข้าไปสู่ในโลกของยินอีกทีนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะฮะเพราะฉะนั้นในประเภทของอารวะห์เนี่ยนะครับก็จะเป็นยินประเภทที่ว่าเป็นหัวหน้าในทุกๆระดับชั้นน่ะจะเรียกว่าอารวะห์อารวะห์ประเภทต่ำที่สุดอารวะห์ประเภทสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาก็เหมือนกับ
ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็สูงที่สุดของบรรดายินก็คืออิบลิสอิบลิสนี่ถือว่าเป็นตัวเอสูงสุดนะครับก็ถือว่าเป็นชั้นสูงสุดของชัยฏอนทั้งหลายแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับความว่าอัรวะตรงนี้มนุษย์เราก็เข้าใจผิดเหมือนกันเอาอัรวะมาเทียบด้วยอัรวะของมนุษย์เนี่ยหมายถึง2ประเภทนะฮะ1ก็คือวลีเราเข้าใจว่าวลีเนี่ยจะมีวิญญาณสามารถจะมาช่วยเหลือทำไมสามารถที่จะมาให้เป็นให้ตายเพราะฉะนั้นบรรดาซูฟีหลายคนเขาก็มาขอดุอาต่อคนตายที่กูโบเสร็จแล้วก็เชื่อว่าคนตายนะก็จะมาหานี่ก็เป็นประเภทหนึ่งหรือว่าอัรวะประเภทหนึ่งที่คนนึกที่คิดกันไปเองก็คือวิญญาณของคนตายจะกลับมาที่บ้านทุกๆคืนวันศุกร์เสร็จแล้วพอคือวันศุกร์กลับมาเนี่ยก็ต้องมีข้าวเหลือกับไว้ในหม้อนะครับเสร็จแล้วก็อย่ากินข้าวหมดหม้อนะเพราะว่าปู่ย่าตายายจะมากินข้าวในหม้อนี่ก็เป็นอัรวะประเภทหนึ่งเป็นความเชื่อซึ่งเป็นความเชื่อที่บาติ้นที่หลงผิดนะครับไม่มีในหลักการในชาวะนะครับเราคงจะมาพูดคุยกับพี่น้องในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมคอลิดวารีนะครับกับเรื่องเล่าสีขาวฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับครั้งต่อไปเรามาพบกับเรื่องของยินในตอนต่อๆไปนะครับยังมีหลายประเภทนะครับครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์จะพูดถึงยินที่ทำให้หลงทางนะครับเดินทางไปกลางป่าแล้วก็หลงทางทำยังไงนะครับมีหะดีษท่านนบีที่บอกยินประเภทนี้ไว้นะครับวันนี้อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์